ประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนนะคะได้เข้ารับเสด็จเป็นจำนวนมากและต่างเป็นเสียงส่งเข้าเจอเลยเปียกด้วยเปียกมันก็เลี้ยงของการเสด็จพระราชดำเนินนะคะจะสังเกตว่าในประเทศพระราชาธิดาสยามบรมราชกุมารีทรงใช้วิธีการซอยยิกซอยยิกอย่างเงี้ยเขาเรียกซอยยิกที่จะทรงเยี่ยมชมนะคะซุ้มอาหารแล้วก็ซุ้มร้านค้าต่างๆที่เขาจัดอยู่โดยรอบบริเวณงานค่ะเนื่องจากการจัดงานคือไทยนครเยาวราชนะคะขาขาเหนื่อยดูดีอ้าวเร็วจึ๊กๆๆๆเร็ว